ครม.ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยครับหน้าตาครม.ที่ออกมาล่าสุดก็เหมือนกับที่เป็นข่าวนะที่กว่าจะลงตัววันนี้ก็ทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงตำแหน่งกันใช่ไหมฮะหรือบางคนก็มีข่าวเรื่องการเคยถูกต้องโทษมากเคยถูกให้พ้นจากราชการบ้างหรือบางคนก็มีข่าวว่าไอ้คดีโกงกรุงไทยคนอื่นติดคุกมันตั้งเยอะแยะเมื่อตอนนี้ไม่ติดคุกใช่ไหมฮะหรือบางคนก็ตัวเองเป็นไม่ได้นะต้องมีการตลาดตำแหน่งให้คนอื่นเป็นนะซึ่งการจะให้คุณเป็นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศชาติให้กับพี่น้องประชาชนให้กับพวกเราทุกคนมันก็ต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถใช่ไหมมีความซื่อสัตย์สุจริตที่จะทำงานให้พวกเราได้ยังมีประสิทธิภาพสูงสุดนะไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้อะไรทั้งนองนั้นนะครับนะเราเรียนหนังสือกันมากมายว่าการจะใช้คนเนี่ยต้องให้เหมาะกับงานตรงกับความรู้ความสามารถนะในส่วนราชการโดยการจะแต่งตั้งคนให้ดวงตำแหน่งต่างๆนะก็ต้องงานคุณภาพนะความรู้ความสามารถความประพฤติผลงานประกอบกันนะแต่เพราะว่าการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะหรือก็แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีคุณสมบัติมีความรู้ความชำนาญเฉพาะกิจการหรือกระทรวงที่ตัวเองจะไปนั่งหรือไม่ตอบปัญหาของประชาชนไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมถามว่าเป็นไงผมว่ามันไม่เข้าท่าเลยนะครับไม่เข้าท่านะครับเราจะต้องติดต่อถามกับพี่น้องประชาชนให้ได้ยกตัวอย่างคุณวิษณุผู้วิเศษนะปากเป็นกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับออกมาบอกว่ากรณีคุณธรรมรัตน์เนี่ยที่ต้องโทษยาเสพติดเนี่ยนะก็ไม่ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหรือตามประกาศประกอบรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเนี่ยนะบุคคลใดที่ถูกจำคุกเพราะคดียาเสพติดนะยังไงก็ไม่มีคุณสมบัติในการที่เป็นส.ส.นะครับที่เป็นรัฐมนตรีนะครับเพราะกฎหมายต้องไม่บอกว่าติดคุกไทยติดคุกต่างประเทศบอกถูกจำคุกนั่นเองใช่ไหมฮะดังนั้นตามข่าวก็บอกว่าถูกจำคุกเรื่องยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะแล้วคุณวิษณุจะมาบอกว่าเอ๊ะกฎหมายไม่ห้ามเองนะครับคุณวิษณุจะติดคุกเองเพราะพูดจาหลายอย่างแล้วทำให้บ้านเมืองเสียหายนะครับคุณสมบัติของรัฐมนตรีหลายคนที่ท่านเดินมาสักครู่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมนี่ฝ่ายค้านจะดำเนินการยังไงต่อไหมฮะแน่นะคืออย่างนี้คือฝ่ายค้านเราทำอะไรเนี่ยนะจะต้องหารือใช่ไหมฮะประเด็นนี้ยังไม่ได้มีการหารือนะแต่ว่าก็อีกสักวันสองวันก็จะมีการหารือแต่ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับนะจะพูดเกินกว่านั้นที่ค้านเก่าเนี่ยมันท่านที่จะต้องมีการอธิบายได้เข้าใจว่าประเด็นเรื่องของการตรวจสอบสมบัติในชั้นกรรมธิการได้ไหมครับอ๋อได้ดีฮะนะครับผมก็ดำเนินการได้หมดเพียงแต่ว่าเดี๋ยวฝ่ายค้านก็จะหาเรื่องกันว่าจะดำเนินการขั้นตอนเยอะทำได้หมดถ้าผมเป็นฝ่ายค้านพักเดียวผมก็ดำเนินการแล้วนะอันนี้มันจะต้องสืบว่าตรวจสอบไปถึงขั้นคนที่ขับรถเข้ามาลงที่มันเป็นยังไงครับก็อย่างน้อยเมื่อเป็นข่าวเนี่ยเจ้าที่ผู้รับผิดชอบคุณไทยอ่ะคือกกต.ที่รับรองให้คุณธรรมนัสใช่ไหมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมีข่าวอย่างเงี้ยก็กกต.อยู่เฉยเลยกกต.ก็ต้องตรวจสอบดินะครับให้มันชัดเจนคุณธรรมนัสมีหลายเรื่องเรื่องคดีอุ้มฆ่านะครับหรือเรื่องโกงบ้างทุจริตโอเคทุจริตถ้ายังไม่ติดคุกแล้วก็ไม่ใช่เพราะคนราชการเพราะที่จะเรียนหน้าที่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะแต่ว่ามันเหมาะสมไหมถูกไหมฮะมันเหมาะสมไหมแค่นี้มันเรื่องจริยธรรมนะนะครับก็ยังไม่เป็นหน้าที่ของท่านกกต.ด้วยนะครับแล้วก็หน้าที่ของคุณประยุทธ์เดิมก่อนที่จะนะเสนอแต่งตั้งใครก็ควรจะต้องนะพิจารณาด้วยความรอบคอบนะครับนะใช่ครับตอนนี้มีครม.ชุดใหม่แล้วจะฝาก
นโยบายหรืออะไรที่ท่านวางไว้แบบสั้นๆว่าอยากให้ทำเรื่องนี้ผมไม่ฝากหรอกเขาฝากเขาก็ไม่ฟังแล้วผมก็รู้ว่าเขาบริหารประเทศชาติมา5ปีประเทศชาติเป็นยังไงบ้างมันคงเป็นอย่างนั้นแหละนะนะเราช่วยไม่ได้นี่นะก็มาถามกฎหมายที่เขียนกันมาเองให้สว250คนเลือกเขาเข้ามาเราไม่มีสว250คนประยุทธ์จะเป็นนายกได้ไงถูกไหมฮะแต่นี่มันวางแผนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วไงวางแผนโครงเมื่อจะเขียนรัฐธรรมนูญต้องจับให้คนประธานเขียนไปฆ่าแล้วนะครับทำลายประเทศชาตินะนะเวลาเขาให้รายงานทรัพย์สินยังหนีเพ่นหนีเลยรีบลาออกนะอย่างพวกเราเนี่ยสส500คนเนี่ยไม่เห็นกลัวเลยการนะชี้แจงบัญชีทรัพย์สินถูกไหมถึงแม้จะอาจจะมีบางท่านพลาดไปเนี่ยเป็นข่าวเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมมันพลาดได้ก็โอเคก็ต้องรับสภาพไปแต่คนเขียนเองเนี่ยนะเมื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่าตำแหน่งนี้ต้องรายงานบัญชีทรัพย์สินแล้วกูลาออกเลยเนี่ยนะแสดงว่าอะไรล่ะแสดงว่าไอ้ที่เขาให้เขียนเนี่ยคุณรับก็เงินก็ไปเท่าไหร่นะที่เขียนมาทุกยุคสมัยเนี่ยรับทั้งนั้นไม่ใช่ว่าถูกข่มขู่หรือจะมาเขียนอย่างนี้หรอกไม่งั้นมันไม่ถัดเขียนทำลายประเทศชาติอย่างนี้หรอกนะมองว่าครม.ใหม่ต้องเร่งแก้ไขก็แก้ตัวเองดิแต่ตัวเองคือปัญหาผมบอกแล้วไงคุณประยุทธ์คือปัญหาของประเทศคุณประยุทธ์ลาออกไปคนเดียวบ้านเมืองเรียบร้อยสงบนะง่ายนิดเดียวโอเคท่านครับขอกรณีการยื่นตีความคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์นะที่ตอนนี้ประธานสภาส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วอันนี้ภาพลักษณ์หรือว่าคือทางรัฐบาลบอกว่าไม่กระทบกับการทำหน้าที่ต่อไปมันก็ยังไม่กระทบเพราะอะไรเพราะว่าก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะแต่ว่าผมคิดว่าพี่น้องประชาชนหรือผู้สื่อข่าวนะที่ไม่ต้องมีความรู้อย่างศาลรัฐธรรมนูญหรอกนะก็วินิจฉัยได้คุณประยุทธ์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเป็นท่านนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคสช.รับเงินเดือนนะมีตำแหน่งหน้าที่ใช้อำนาจใช้กฎหมายบริหารประเทศมันเป็นใครแล้วมันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่านะน้องคิดว่าเป็นมากอย่างน้องเป็นพนักงานรับเงินเดือนของทีวีช่องไหนสื่อช่องไหนเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทนะก็ว่ามันก็เป็นเนี่ยไอ้นี่มันก็เป็นแต่มันตะแบงถูกไหมล่ะนะครับแล้วไปศาลรัฐธรรมนูญศาลชี้มาศาลขอให้เป็นคนของพี่น้องประชาชนก็แล้วกันอย่าให้เป็นคนของประยุทธ์นะท่านครับสุดท้ายถามเรื่องกรณีของจ่านิวนิดครับที่ศาลที่ตำรวจฮะตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองถึงจะเข้าไปคุ้มครองได้เมื่อวานท่านฟังท่านรัฐมนตรีช่วยกลาโหมชี้แจงแล้วเข้าใจไหมผมเข้าใจมากกว่านั้นอีกผมเข้าใจว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดกันอย่างนั้นนะทั้งลูกพี่คุณด้วยในชายชาญนะรัฐมนตรีช่วยเป็นได้ไงอ่ะเป็นเพราะเฉลี่ยอย่างเดียวถ้าเป็นด้วยความรู้ความสามารถต้องอย่างผมสิต้องให้พี่น้องประชาชนเลือกกันไม่ใช่เรียแผลบแล้วก็เป็นเรียแผลบแล้วก็เป็นใช่ไหมนะคุณชันชัยมาพูดเรื่องนี้คุณเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าก็ไม่ได้ดูแลก็ไม่มีหน้าที่นะไอ้คนมีหน้าที่ก็ไม่มากลัวอะไรเล่า คนมีหน้าที่ต้องมาดินะแต่ก็สั่งเขาหรือไม่มีหน้าที่ตั้งมือนั่นมือมาท่านชันชัยอยู่ไปรู้เรื่องอะไรใช่ไหมแล้วมีหน้าที่หรือมีอำนาจอะไรที่จะบอกเราต่อไปต้องห้ามยุ่งเกี่ยวการเมืองนะถ้าพูดเรื่องการเมืองนะอะไรข้าราชการประจำแหล่งตำรวจเป็นไงมันก็ต้องสอบพอรับใช้เขานะมันถูกที่ไหนเราเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างน้องก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะคิดจะพูดจะทำอะไรต่างก็แล้วแต่นะที่มันไม่ผิดกฎหมายนะจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผู้ใดก็เหมือนอย่างผมพูดอย่างเงี้ยผมไม่เห็นกลัวใครเลยใครจะมาห้ามผมใช่ไหมเราไปห้ามจะนิวได้ไงนะครับไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเขานะก็จะเคลื่อนไหวทางการเมืองก็จะทำเรื่องเขามันผิดตรงไหนผมอยากจะรู้ที่เขาเคลื่อนไหวนะเขาไม่ได้ทำอะไรให้บ้านเมืองเสียหายเลย
ก็ผมติดตามดูก็คือเขาพยายามจะเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งพยายามที่จะตรวจสอบการทุจริตนะพยายามที่จะดำเนินการนะให้ไปเป็นแนวทางวิธีการวิชาชีวสายพวกเราต้องช่วยกันปกป้องเขาด้วยนะครับนะและสนับสนุนเขาไม่งั้นเด็กรุ่นใหม่มันจะกล้าใช่ไหมจะกล้าทำงานให้ประเทศชาติบ้านเมืองผมคิดว่าไอ้ที่จ่านิวถูกทำลายนะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อข่มขู่ไม่ให้คนอื่นกล้าที่จะแสดงออกใช่ไหมจะได้ออกอย่างจ่านิวนี่กูสั่งสอนอย่างนี้แล้วนะครับถ้าไม่เชื่ออาจจะหนักกว่านี้คนอื่นเป็นไงโอ้ยเดี๋ยวเดือดร้อนเนี่ยนะใครมีพ่อมีแม่ยังอยู่พยายามดึงลูกยายนะครับนี่เป็นการเขาเรียกว่าป้องปามหรือปะปามนักฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่รักประเทศชาตินะครับอย่าไปกลัวไอ้การคนขู่อย่างนี้เลยนะชีวิตคนเราเกิดมาตายครั้งเดียวใช่ไหมแต่เจ็บกี่ครั้งก็ได้ไม่มีปัญหาถูกไหมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดต้องกล้าแสดงออกแต่เจ็บก็มันเจ็บไม่ได้ถ้ามันออกมาเจ็บทุกคนเลยมันจะอยู่ได้ยังไงรัฐบาลนี้ในรัฐบาลเผด็จการถูกไหมครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาการสนทนาจะมีการถามว่าอาจจะเป็นท่านจะสั่งอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็ผมก็พูดไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ป่ะว่าเดี๋ยวมันจะจับก็จับแพ้ลักษณะอย่างนี้ผู้ที่มาทำร้ายก็คือพวกฝ่ายความมั่นคงนะฝ่ายความมั่นคงอาจจะส่งใครอาจจะส่งทหารมาก็ได้นะส่งตำรวจมาก็ได้นะคือกลุ่มทหารจริงๆง่ายดีตีกบาลเขาแล้วหนีเข้าค่ายไม่ต้องโผล่มาไม่มีใครรู้เรื่องนะตำรวจอาจจะต้องไปใช้นักเลงหรือใช้ตำรวจที่มาทำนะซึ่งหลังจากนั้นก็มีข่าวไม่ใช่เหรอไปรองผบ.ที่อยากจะเป็นผบ.ที่เดินตามไม่อ้วนนะนะครับก็พยายามสนองพยายามรับใช้อยู่นะก็จะออกมาปฏิเสธไม่มีมูลนะมามก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่มันมีแล้วถามเวลาจะจับใครอย่างที่ผมบอกไงคนจนในประเทศไทยเยอะคนพร้อมที่จะรับจ้างติดคุกเยอะเนะเพราะฉะนั้นจะไปจ้างใครมาติดคุกแทนก็ได้ก่อนที่จะให้มารับสารภาพนะก็พามันอาชีพที่เกิดเหตุนะบอกข่าวเล่าขานสั่งสอนไว้ให้เรียบร้อยนะเวลาพามาที่ที่เกิดเหตุตอบคำรับสารภาพนะก็อย่างนู้นที่อย่างนี้ที่โอเป็นไปตามนะสั่งการเรียบร้อยก็คงเข้าอีรอบเดิมนะที่แท้นะครับ